ลาก่อยเพลย์สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรีวิว6ตัวละคร4ดาวสุดเทพจากเกม Wuthering Wave ที่ปั้นมาแล้วใช้ได้ยาวๆนะใช่แล้วฟังไม่ผิดวันนี้เราอยู่กับเกมใหม่ล่าสุดที่เพิ่งปล่อยออกมากำลังเป็นกระแสเลยนะก็คือ Wuthering Wave นั่นเองนะฮะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงตัวละคร4ดาวสุดเทพประจำเกมนี้ที่บอกเลยว่าเกมนี้เข้ามาแรงจริงๆระบบการต่อสู้เนี่ยดีมากๆเลยนะถึงแม้จะมีหลายคนว่าเนื้อเรื่องเฉยๆแต่ว่าระบบการต่อสู้ค่อนข้างแปลกใหม่เลยก็สามารถเข้าไปลองเล่นกันได้เพราะเป็นเกมฟรีอยู่แล้วนะครับอารมณ์นี้โอ้โหคล้ายละไม้กับเกมที่เราเล่นมาสุดๆไปเลยซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงตัว4ดาวว่าตัวไหนที่เก่งมากๆนะที่ไม่แพ้ตัว5ดาวหลายๆตัวที่ปล่อยมาแล้วตอนนี้เลยคือเลือกปั้นไม่ถูกเลยทีเดียวเราได้รวบรวมมา6ตัวด้วยกันว่าตัวไหนน่าปั้นมาใช้บ้างที่ปั้นมาแล้วเนี่ยมองว่าได้ใช้ยาวๆอย่างแน่นอนนะซึ่งในคลิปนี้เป็นความเห็นส่วนตัวหลังจากที่ได้ลองเล่นตัวละครพวกนี้มาบวกกับข้อมูลที่เก็บมาจากคนอื่นด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยตัวละครที่พูดถึงตัวเป็นนี้เนี่ยมันก็ยังเก่งขึ้นได้มากกว่านี้อีกถ้าทำของจนสุดเพราะฉะนั้นมาดูกันว่าจะมีตัวอะไรบ้างนะครับในก่อนอื่นก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้และฝากกด Subscribe ช่องเรากดเพลย์เอาไว้แล้วก็สุดท้ายฝากผู้สนับสนุนช่องเราเอาไว้สักครู่เดียวนะครับก่อนจะไปชมคลิปการผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำกับร้าน Golden เติมเกมบริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมมากมายสามารถเติมเกมเกนชินอิมแพคราคาถูกไวปลอดภัยเติมได้ที่เว็บและ LINE Golden เติมเกมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมได้ไม่อั้นต้องที่ Golden เติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะครับโอเคมาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยดีกว่าก็คือน้องชิเซียนะครับตัวละครสีดาวธาตุไฟได้ใช้ปืนคู่เป็นอาวุธเจอตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยนะอันนี้ให้ส่วนตัวเลยเพราะว่าหลายคนอาจจะมองว่าน้องไม่ค่อยเก่งแต่ส่วนตัวลองใช้มาจนเวล ID 30แล้วคือมองว่าน้องเก่งมากๆและเป็นตัวแจกฟรีด้วยนะมาดูกันที่ Resonance Skill กันก่อนคือน้องชิเซียจะทำการยิงปืนออกไปเป็นดาเมจไฟใส่ศัตรูเป็นสกิลเป้าหมายเดียวและมี2ชาร์จด้วยกันซึ่งกดได้2แบบคือกดปกติที่ทำให้เป็นท่าสไลด์ยิงปืนนะแล้วก็กดค้างก็คือจะทำให้น้องเข้าสู่โหมดยิงปืนออกมายิงรัวๆจนกว่าเกรดสีแดงที่ในเกมจะเรียกว่าโฟเต้เซอร์กิตที่อยู่ด้านบนหลอดเลือดของเรานั้นน่ะจะหมดแล้วก็กดสกิลอีกครั้งนึงเพื่อปิดคอมโบจะได้ดาเมจที่แรงยิ่งขึ้นซึ่งโฟเต้เซอร์กิตมันก็เก็บได้จากการต่อสู้อยู่แล้วนะครับเวลาเรากดสกิลหรือตีปกติเนี่ยไอตัวเกรดมันจะเพิ่มขึ้นมายิ่งไอตัวเกรดนี่เยอะก็จะยิ่งกดสกิลได้นานขึ้นนั่นเองถามว่าตัวสกิลของน้องเนี่ยดีไหมเอาจริงก็ไม่ค่อยดีขนาดนั้นเพราะว่ามันเสียเวลานะหลังๆนะตอนกดโหมดยิงเนี่ยเอาเวลาไปสลับตัวอื่นมาทำดาเมจดีกว่าแต่ข้อดีก็มีอยู่คือการเก็บพลังงานให้ทำไม่ตายนั่นเองหรือบางทีที่เราอยู่ห่างมอนมากๆเนี่ยก็กดยิงเล่นรัวๆได้เลยเพราะดาเมจมันก็ไม่ได้เบาขนาดนั้นอยู่ที่สถานการณ์นะครับทีเนี้ยถ้าไม่ตายนี่แหละคือความเทพของน้องที่ทำให้มาติดอยู่ในคลิปนี้เลยก็คือ Resonance Revelation ในเกมนี้นะเวลาใช้ครับจะเป็นการยิงปืนรอบตัวสร้างดาเมจแบบ AOE และทำดาเมจหลายฮิตด้วยเวลาเจอมอนหมู่เยอะๆเนี่ยน้องคิเซียคือเคลียร์มอนได้ไวมากๆที่พิเศษกว่านั้นคือถ้าไม่ตายอันนี้ตัวคูณดาเมจเยอะมาก500กว่าเปอร์เซ็นต์ที่เวล3ซึ่งถ้าอัพเต็มเนี่ยน่าจะพันกว่าได้เลยทีเดียวคือสเกลตัวคูณดาเมจสกิลเนี่ยคือใช้ได้มากๆนะฮะในช่วงต้นเกมเนี่ยน้องคิเซียถูกมองข้ามค่อนข้างเยอะเพราะว่าดูใช้งานยากเนื่องจากหลักๆคือเก็บพลังงานถ้าไม่ตายช้าและต้องพึ่งของพอสมควรด้วยแต่ถ้าปั้นตัวไปสักระดับหนึ่งจะรู้ได้เลยว่าโอ้โหน้องแรงมากนะแต่ว่าหลักการก็คือต้องเล่นสายถ้าไม่ตายไปเลยนั่นเองคือสกิลเนี่ยกดเพื่อเอาพลังงานพออย่างที่เห็นในคลิปเนี่ยขนาดปั้นยังไม่เต็มเนี่ยก็ยังช่วยผ่านเซิร์ฟเวอร์โซนได้แบบชิวๆเลยคือด้วยถ้าไม่ตายน้องที่มันแรงมากก็เลยเป็นข้อดีหลักๆที่เรายกให้น้องคีเซียเนี่ยเป็นตัวละครสีดาวที่น่าปั้นตัวหนึ่งเลยนะส่วนการปั้นเนี่ยสามารถเน้นเป็นค่าคิดเลขคิดดาเมจและฟื้นพลังงานได้ในช่วงต้นเกมเซตเอ็กโคที่แนะนำให้ใส่เนี่ยจะเป็นเซตโมเทนริฟซึ่งตรงช่วงแรกๆเนี่ยก็ใส่เซตย่ำไปก่อนก็ได้นะก็คือทำค่าคิดเลขสูงๆหน่อยและมีค่าดึงพลังงานติดมาด้วยก็ดีและเอ็กโคที่ควรใส่เป็นสกิลหลักก็ควรใช้ของอินฟโนไรเดอร์หรือบอสที่มันขี่มอไซค์นั่นแหละนะเพราะข้อดีของเอ็กโคอันนี้เนี่ยก็คือมันช่วยเราเก็บพลังงานถ้าไม่ตายเราได้ใช้คู่กับ Resonance Skillทีนี้อาวุธถ้ามีอาวุธทองก็ดีเพราะอัพดอมเป็นคิเลตหรืออาวุธ BP ก็ใช้ได้เหมือนกันทำให้เราปั้นตัวละครง่ายขึ้นนั่นเองนะก็ประมาณนี้สำหรับน้องชิเซียตัวละคร4ดาวที่น่าปั้นตัวแรกของเราไปต่อตัวที่2ก็คือหยางนะครับตัวละครสายซับดิเบสธาตุลมเป็นตัวแจกฟรีต้นเกมเช่นกันเลยซึ่งจุดเด่นของน้องหยางเนี่ยเป็นตัวละครที่รวบมอนได้และมีดาเมจหลายฮิตมากๆทุกสกิลทำให้มอนเนี่ยโดนเราเคาน์เตอร์ได้ง่ายมากๆเริ่มที่เราเซนส์สกิลกันก่อนก็คือคุณหยางเนี่ยจะกวาดแกว่งดาบเพื่อสร้างกระแสลมที่รวบศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเข้ามาตรงกลางและต่อมาคือถ้าไม่ตายเนี่ยก็คือสร้างพายุที่รวบศัตรูมาตรงกลางเช่นกันคือจะคล้ายกับสกิลแต่ว่าจะใหญ่กว่าและอยู่นานกว่าซึ่งทั้งสองสกิลที่ว่ามันเนี่ยตัวคุณไม่เยอะมากเท่าไหร่เอาง่ายคือมันไม่ได้แรงขนาดนั้นแต่ต้นเกมเนี่ยใช้ได้เลยนะครับจุดประสงค์หลักของสกิลและถ้าไม่ตายของหยางคือการรวบมอนนี่แหละแต่ก็ต้องใช้ในระยะที่ประชิดพอสมควรเลยส่วนเกรดฟอร์เตสสกิลของหยางเนี่ยก็สามารถเก็บได้จากการโจมตีและสกิลถ้าไม่ตายเมื่อเก็บเกรดจนเต็มจะสามารถใช้ท่า Stormy Strike ก็คือหลังจากการโจมตีค้างจะสร้างความเสียหายลมเป็นวงกว้างบอกเลยว่าคะแนนความเท่ท่านี้กินขาดนะแล้วก็ตัวของ Outro Skill คือสกิลเวลาสลับออกเนี่ยสามารถฟื้นพลังงานให้กับตัวละครที่เข้ามาในสนามตัวถัดไปได้ด้วยซึ่งเอาจริงที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยอย่างก็ยังดูธรรมดาอยู่
เดเมจไม่ได้แดงมากมายอะไรแต่ความเก่งของยางครับจริงๆแล้วมันไปกองอยู่ที่ Resonance Chain วงเล็บก็คือกลุ่มดาวของเกนชินนั่นแหละนะอย่างเช่น C3 เนี่ยตัวสกิลแรงขึ้น 40% ตัว C4 เนี่ยต้องใช้ท่าพิเศษจาก Forte Circuit เดเมจแรงขึ้น 95% C5 ถ้าไม่ตายแรงขึ้น 85% โอ้โหแล้ว C6 บัฟแอทแทคให้ทั้งทีม 20% คือสังเกตว่าแต่ละกลุ่มดาวแต่ละ C เนี่ยโหดจัดนะครับเพราะฉะนั้นทุกคำที่เป็นตัว4ดาวช่วงแรกๆในเกมเนี่ยนึกภาพเสียงหลิงอย่างเงี้ยตัวมันยังไม่เยอะมันจะมีโอกาสปลดกลุ่มดาวได้ง่ายขึ้นนะแค่ C0 เนี่ยก็พอได้แล้วคือใช้ผ่านเซิร์ฟเวอร์โซนได้โดยที่ของยังไม่สุดก็ได้เพราะฉะนั้นอย่างๆเนี่ยก็ถือเป็นตัวละคร4ดาวอีก1ตัวที่ปั้นมาใช้ได้เลยในช่วงต้นเกมนะและยิ่งใครมีแบบซ้ำๆมาแล้วมีกลุ่มดาวแล้วเนี่ยยิ่งควรปั้นมาใช้อย่างยิ่งเลยนะครับตัวละครถัดไปตัวที่3ก็คือมอร์ติฟีนะตัวละครซัก DPS ธาตุไฟใช้ปืนคู่เป็นอาวุธที่มีความสามารถในการช่วยโจมตีจากนอกสนามได้และสามารถบัฟการโจมตีหนักก็คือการชาร์จโจมตีได้ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าคะแนนความเท่นี่ก็สูงมากเช่นกันโอ้โหออกแบบมาอย่างดีเลยทั้งหน้าตาทั้งอาวุธนะฮะทีนี้ Resonance Skill ของตัว Modify เนี่ยก็คือปล่อยไฟด้านหน้าทำให้เมจเป็น AOE ซึ่งเอาไว้เล่นกับเกรด Forte Circuit ของเขานะที่จะสามารถเก็บได้จากการตีปกติและการใช้สกิลก็คือเมื่อไอตัวเกรดเต็มเนี่ยสกิลจะถูกอัปเกรดให้โจมตีได้แรงขึ้นและกว้างขึ้นด้วยก็คือเป็นท่าโจมตีหมู่ที่ดีและแรงด้วยนั่นเองนะส่วนท่าไม่ตายที่เป็นไฮไลท์หลักของตัวนี้เลยก็คือเมื่อกดใช้ตัวของ Modify เนี่ยจะทำการเลือดไฟออกมาอยู่ข้างๆแล้วเมื่อเราโจมตีมันก็จะยิงกระสุนไฟออกมาทำดาเมจเสริมโดยถ้าเราตีปกติเนี่ยก็จะยิงออกมาลูกนึงถ้ากดชาร์จโจมตีไอ้ตัวลูกไฟเนี่ยจะยิงออกมา2ลูกนะฮะแล้วคือสลับตัวแล้วไม่หายด้วยนะแล้วตัวดาเมจของไอ้ท่าไม่ตายเนี่ยมันก็คิดดาเมจจากตัวของเราคือยิ่งปั้นมาดีดาเมจจะยิ่งแดงขึ้นไปด้วยคือดูแค่ Resonance Skill ท่าไม่ตายแล้วเนี่ยก็คือดูดีมากแล้วหน้าปั้นไปใช้สุดๆไปเลยแต่ยังไม่หมดนะเพราะว่ามอร์ติฟีเนี่ยมีความสามารถในการบัฟการโจมตีหนักได้อีกด้วยก็คือวงเล็บการใช้โจมตีนั่นแหละนะซึ่งมันมาจาก Outro Skill หรือสกิลตอนสลับตัวออกก็คือเมื่อสลับมอร์ติฟีออกไปปุ๊บตัวละครถัดไปที่เข้ามาในสนามเนี่ยจะได้รับบัฟการโจมตีหนักหรือใช้โจมตี 38% เป็นเวลา14วิเลยนะซึ่งมันเหมาะมากที่จะเอาไปเล่นกับตัวละครที่เน้นการโจมตีหนักได้ซึ่งที่เห็นภาพตัวนี้เนี่ยคือเอาไปเล่นกับจียันที่เป็นตัวละคร5ดาวลิมิเต็ดที่อยู่ในตู้ตอนนี้เลยคือถ้าไม่ตายเนี่ยมันจะเปลี่ยนการโจมตีปกติของจียันให้เป็นการโจมตีหนักได้ตลอดเวลาเลยก็เลยเหมาะมากที่จะเอาไปเล่นด้วยกัน2ตัวนี้คือเอาจริงนะเหมือนสร้างมาเล่นด้วยกันเลยแหละแล้วกลุ่มดาวที่6เนี่ยก็เพิ่มแอทแทคของสมาชิกในทีมได้ 20% เลยด้วยก็ยิงบัฟแดงเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นใครมีจียันอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหปั้นมอดิฟีมาใช้ได้ใช้แน่นอนนะตัวนี้ค่อนข้างเก่งเลยแถมเข้าคู่กันได้อย่างดีเล่ามา3ตัวแล้วเฮ้ยตัว4ดาวเกมนี้มันใช้ได้เว้ยตัวฟรีจากแกะนี่ก็ปั้นได้ทุกตัวเลยไปต่อตัวละครที่4นะในคลิปนี้ก็คือซานฮัวนะครับตัวละครท่าน้ำแข็งที่ใช้ดาบเล็กเป็นอาวุธเป็นตัวละครที่มีความสามารถในการเบิร์สเมจที่ลื่นไหลมากๆเพราะถ้าไม่ตายเก็บพลังงานไวมากซึ่งน่าจะไวที่สุดในเกมตอนนี้แล้วไม่ต้องทำค่าดีพลังงานก็ไวนะครับแถมบัฟเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยเรสโซแนนซ์สกิลของเขาเนี่ยก็คือการสร้างดาเมจน้ำแข็งและกำแพงน้ำแข็งขึ้นมาด้านหน้าซึ่งกำแพงน้ำแข็งเนี่ยจะอยู่สักพักก่อนที่จะหายไปแล้วเรากับศัตรูเนี่ยสามารถเดินผ่านได้นะครับอารมณ์เหมือนทำดาเมจนั่นแหละทีนี้ถ้าไม่ตายก็จะคล้ายกับสกิลก็คือมีดาเมจน้ำแข็งแล้วก็สร้างกำแพงน้ำแข็งที่ใหญ่กว่าเดิมแต่ว่าอันเนี้ยความเจ๋งคือตัวคูณดาเมจเยอะมากๆถ้าปั้นมาดีๆเนี่ยถ้าไม่ตายแรงแน่นอนทีนี้ความพิเศษของตัวซานหัวเนี่ยคืออะไรก็คือเกรด Forte Circuit เวลากดโจมตีค้างเนี่ยจะคล้ายๆกับเกมจับจังหวะคือถ้าเรากดถูกจังหวะปุ๊บเขาจะทำการพุ่งโจมตีศัตรูและมีเอฟเฟกต์หยุดเวลาเล็กน้อยใช้คอมโบกับกำแพงน้ำแข็งของสกิลกับทำให้ตายที่พูดมาก่อนหน้านี้ด้วยก็คือเวลาที่มีกำแพงน้ำแข็งอยู่เนี่ยแล้วพอเรากด Forte Circuit ถูกจังหวะมันจะระเบิดกำแพงน้ำแข็งครับทำดาเมจเสริมเวลาที่พุ่งผ่านซึ่งตัวเกรดเนี่ยมันสามารถขยายให้ใหญ่ขึ้นได้เพื่อทำให้เรากดติดได้ง่ายขึ้นจากการกดสกิลทำให้ตายและ Outro Skill ซึ่งดูจากกันนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าตัวน้องเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรเลยสกิลก็เฉยๆมากแถมดาเมจไม่ค่อยแดงด้วยจะปั้นมาทำไมความเก่งจริงๆครับอยู่ที่ Outro Skill อีกอันนึงก็คือสกิลตอนสลับตัวออกเมื่อเขาสลับตัวออกไปปุ๊บตัวละครใหม่ที่เข้ามาเนี่ยจะได้รับบัฟดาเมจโจมตีปกติ 38% เป็นเวลา14วิเลยนะหรือจนกว่าจะเปลี่ยนตัวละครออกไปที่พูดไปว่าดีแล้วยังไม่หมดครับของดีจริงๆของซานหัวก็คือยิ่งปลดกลุ่มดาวเนี่ยก็จะยิ่งเก่งขึ้นไฮไลท์คือกลุ่มดาวที่6ที่สามารถบัฟแอทแทคทั้งทีมได้สูงสุด 20%เมื่อเอาไปรวมกับไอตัว Outro Skill ที่พูดมาเนี่ยสกิลตอนสลับตัวออกเนี่ยก็จะทำให้เขากลายเป็นตัว Sub DPS ที่บัฟเพื่อนได้โหดมากๆนะครับหลักการง่ายๆคือสลับตัวมาปุ๊บกดถ้าไม่ตายกดสกิลหลังจากนั้นโจมตีค้างให้ถูกจังหวะเพื่อใช้เกรด Forte Circuit แล้วก็รอจังหวะกดสลับตัวออกเพื่อเอาตัว DPS 2ดาวออกมารับบัฟได้เลยด้วยความสามารถบัฟนี้นี่แหละทำให้ซานหัวเนี่ยน่าปั้นมาใช้งานมากๆและน่าจะใช้ได้ยาวๆด้วยคืออนาคตที่มีตัวดาเมจเก่งๆออกมาเนี่ยตัวนี้ก็เอามาเป็นตัวรองเอามาบัฟตัวหลักได้นั่นเองนะฮะมาถึงตัวที่5แล้วก็คือดันจินตัวละครเมนดิเบส4ดาวธาตุฮาวกคล้ายๆธาตุมืดอ่ะนะที่เทมาในตอนนี้คือเล่นสนุกเล่นยากและเสี่ยงตายมากกว่าตัวอื่นด้วยเพราะน้องเป็นตัวละครที่ใช้เลื่อนในการกดสกิลครับและสกิลของน้องดันจินคือเมื่อกดใช้น้อง
น้องจะทำการฟันดาบไปด้านหน้าโดยสกิลของน้องเนี่ยมันจะไปโยงกับการโจมตีปกติก็คือสกิลจะกดได้ตามจำนวนที่เราตีปกติไปก่อนหน้านี้สูงสุด3ครั้งอย่างเช่นถ้าเราตีปกติไป3ครั้งก็จะสามารถกดสกิลได้3ครั้งเช่นกันและการกด Resonance Skill เนี่ยจะทำให้เราเก็บเกรด Forte สกิลของน้องได้และน้องจะเสียเลือดทุกครั้งที่กดสกิลด้วยนะเมื่อเกรดเกิน 60% ปุ๊บน้องจะสามารถใช้การโจมตีค้างเพื่อปล่อยการโจมตีพิเศษที่รุนแรงมากๆออกไปรวมถึงฟื้นเลือดให้กับตัวน้องได้ด้วยและถ้าเกรด Forte สกิลมากกว่า 120% การโจมตีค้างจะยิ่งมีตัวคูณดาเมจที่เยอะยิ่งขึ้นส่วนถ้าไม่ตายจะเป็นการฟาดดาบไปด้านหน้าพร้อมกับฟันแบบรัวๆทำดาเมจหลายฮิตและอย่างนึงเนี่ยน้องยังมี Outro Skill สามารถบัฟ Havoc ดาเมจได้ 23% ให้กับเพื่อนร่วมทีมที่เข้ามาในการต่อสู้ตัวถัดไปซึ่งอันนี้เนี่ยตอนนี้เหมือนยังไม่ได้ใช้นะครับเพราะฉะนั้นที่พูดมาหลักการเล่นของน้องดันจินเนี่ยก็คือกดโจมตีปกติ3ครั้งหลังจากนั้นก็ปั๊มสกิลเพื่อเก็บเกรด Forte Circuit ของน้องให้ได้มากที่สุดยิ่งเกรดเต็มยิ่งดีแล้วพอเกรดเยอะปุ๊บกดชาร์จโจมตีวนไปเรื่อยๆแต่ข้อควรระวังคือระวังวูบนั่นเองเพราะน้องเชลเลอร์ตัวเองเยอะมากๆมีตัวฮิลพกติดไว้ก็จะดีมากๆนะครับสุดท้ายน้องดันจินเนี่ยเป็นตัวละครที่ยิ่งปลดกลุ่มดาวสูงและเหมือนที่ทำได้ใกล้เคียงกับตัว5ดาวมากๆคือสเกลทักเกมของน้องโหดแน่นอนระวังแค่อย่าตายนั่นแหละซึ่งก็เลยจะเหมาะกับผู้เล่นที่หลบเก่งๆเลือดน้อยไม่กลัวอะไรแบบนี้นะครับอยู่ที่ฝีมือผู้เล่นอย่างแท้จริงเล่นผิวๆเนี่ยตัวนี้บอกเลยว่าโอ้โหก๊อดมากอย่างแน่นอนและแล้วมาถึงตัว4ดาวตัวสุดท้ายครับตัวที่6ก็คือไปจีครับตัวละครสายฮิลเลอร์แท้ๆเพียงตัวเดียวที่ดีสุดธรรมดาตัวละคร4ดาวเลยเพราะว่ามีอยู่ตัวเดียวนะครับแต่ที่ใช้มันเนี่ยบอกเลยว่าใช้ได้ยาวๆแน่นอนเพราะว่าผลสามารถโดยรวมของไปจีเนี่ยมันดีไม่แพ้ตัว5ดาวเลยแถมมันตัวแจกฟรีด้วยนะครับจุดเด่นหลักของเขาคือทุกสกิลสามารถฮิลเพื่อนร่วมทีมได้หมดเลยเริ่มจาก Resonance Skill เนี่ยปลายฉีเนี่ยจะทำการซัมมอนยูทันออกมาสร้างความเสียหายน้ำแข็งพร้อมกับฮิลทั้งทีมโดยความพิเศษของสกิลเนี่ยคือมันใช้ร่วมกับ Passive Skill ที่เวลากดใช้สกิลแล้วมันจะมียูโฟเนียตกลงมาคือลูกกลมๆที่มีปีกนกอยู่ข้างในนั่นแหละคล้ายๆกับพลิกเซียงหลิงนะซึ่งเมื่อตัวละครที่อยู่บนสนามเนี่ยทำการเก็บอันนี้ปุ๊บก็จะได้บัฟเพิ่มไปได้ 15% เป็นเวลา20วิถ้าไม่ตายเนี่ยก็จะคล้ายกับสกิลตรงที่ว่าก็จะเรียกไอ้ซัมมอนยูทันตัวเขามาในฮิลทั้งทีมแต่ความพิเศษเนี่ยก็คือมันจะมีเกล็ดน้ำแข็งติดตามออกมาซึ่งมันจะโจมตีอัตโนมัติได้ทุกๆ 2.5 วิเป็นดาเมจน้ำแข็งแล้วเมื่อมันโจมตีเนี่ยก็จะสามารถฮิลเพื่อนได้ด้วยนะส่วนเกรด Forte สกิลของไปฉีเนี่ยมีไว้เพื่อใช้ร่วมกับสกิลคือเมื่อเก็บเกรดเต็ม4ช่องปุ๊บก็ทำการใช้สกิลปกติเนี่ยมันจะฮิลทีเดียวแต่ถ้ากดใช้หลังจากมีเกรดอันนี้ปุ๊บมันจะฮิลไปเรื่อยๆทั้งทีมเลยสังเกตง่ายๆเวลามันฮิลจะมีรูปดอกบัวอยู่ตรงเท้าเราระยะเวลาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเก็บเกรดได้เยอะเท่าไหร่ยิ่งเก็บเยอะก็ยิ่งฮิลได้นานขึ้นแล้วไม่จำเป็นต้องใช้สกิลเนี่ยคนสมัยนี้ก็สามารถใช้ได้แต่การกดโจมตีค้างครับก็จะได้เอฟเฟกต์เหมือนกันคือทุกสกิลเนี่ยดีหมดเลยนะมีทั้งบัฟทั้งฮิลถือว่าลูกเล่นเยอะเลยแหละสำหรับตัวฮิลและยังไม่หมดเท่านั้นตัวเอาท์โทรสกิลเนี่ยก็สามารถบัฟดาเมจได้เช่นกันเมื่อกดสลับตัว 8G อย่างถูกที่ถูกเวลานะครับตัวละครอยู่บนสนามเนี่ยจะได้รับการฟื้นฟู HP เท่ากับ 1.54% ของเลือด 8G เนี่ยทุกๆ3วิเป็นเวลา30วิไฮไลท์30วินะครับก็คือบ้าบอมากๆนะแถมเมื่อตัวละครที่ได้ฮิลอันนี้อยู่เนี่ยจะทำดาเมจทุกประเภทเพิ่มขึ้น 15% ด้วยโอ้โหทั้งฮิลทั้งบัฟคืออันนี้เนี่ยมันคล้ายกับของวิเดน่าที่เป็นตัวละคร5ดาวมากๆเลยนะแต่คนเนี้ยคือ4ดาวนะครับผมโดยสรุปของไปจีเนี่ยเป็นตัวละครที่แนะนำว่าปั้นไว้เถอะและแนะนำที่สุดในลิซินด้วยเพราะเป็นตัวฮิลนั่นเองคือได้ใช้แน่ๆนะอย่างในคลิปเนี่ยใช้ไปจีลงเซเบอร์โซนก็ยังผ่านได้เลยบางคนอาจจะมองว่าทำได้แค่ฮิลแต่พอมาดูแบบนี้เนี่ยเห็นได้ว่ามันทำอย่างอื่นได้ด้วยนะบัฟเซเมก็ได้ไม่แพ้ตัว5ดาวเลยแล้วใส่ได้ทุกทีมด้วยนะครับแต่ก็จะดีเป็นพิเศษถ้าไปกับทีมน้ำแข็งเพราะกลุ่มดาวที่6เนี่ยสามารถบัฟเซเมท่าน้ำแข็งได้ด้วยก็นี่แหละ6ตัวละคร4ดาวสุดเทพที่น่าปั้นสุดๆจากเกม Wuthering Wave นั่นเองนะครับใครที่เล่นเกมนี้มาบ้างแล้วเนี่ยเป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมตรงไหนหรือมีคำถามอะไรที่อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็คอมเมนต์มาไว้ได้เช่นกันเดี๋ยวเราก่อนจะไปหาข้อมูลมาให้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูคลิปนี้มาจนจบแล้วลาก่อนก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนขอตัวไปเล่นต่อกันนะโอ้โหใช้เวลานานแน่นอนเกมนี้เ พิ่งเริ่มไม่นานด้วยต้องไปต่อนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบาย